คุณสแตมไม่มีที่อยู่แล้วไม่ค่ะไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากที่ความตั้งใจคือเราตั้งใจจะทำอะไรในการโพสแฉมผมใช้คำนี้ไหมแฉแม่ตัวเองได้ไหมได้ค่ะทำไมถึงตั้งใจออกมาแฉแม่ตัวเองก็คือพูดไปแล้วหลายครั้งอะค่ะว่าให้เอาเขากลับไปเถอะอะไรประมาณนี้แม่ยังดูแลตัวเองอะไม่ได้เลยจะไปเอาเขามาทำไมคนคนนี้คือน้าเป็นญาติฝั่งตาโอเคก็คือพ่อของแม่เขามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ญาติก็คงแบบถามอะไรเงี้ยค่ะว่ามีใครดูแลได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่พอเห็นตัวเงินก็คืออาสารับเลี้ยงค่ะเท่าไหร่ครับ6,000ค่ะบางเดือนก็ 8,000 เพราะว่ามันมีค่าแพมเพิร์ดด้วยแต่คือความจริงแล้วแพมเพิร์ดเนี่ยไปขอมาจากตามศูนย์ต่างๆแต่ว่าถึงเวลาจริงๆไปเก็บตังค์กับญาติอีกทีนึงและแพมเพิร์ดก็ไม่ได้ใส่ให้เขาเพราะว่าตัวเองก็ยกเขาใส่ไม่ได้นั่นเองนี่คือเขาเป็นอะไรครับพิการค่ะครึ่งซีช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดไหนครับคือใช้ได้แค่มือข้างเดียวมือมันงอไปอย่างเงี้ยค่ะพูดไม่ได้ด้วยค่ะแต่รู้เรื่องกินข้าวเองได้ไหมกินข้าวเองได้แต่ว่าเขาก็ต้องการให้ป้อนกินลำบากมากที่มือมันงอเข้าไปอย่างเงี้ยพอรับคุณแม่รับมาก็ดูแลตอนแรกก็เป็นข้าวปกตินั่นแหละค่ะแต่พอมาหลังๆเริ่มแบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณก็เป็นอย่างที่เห็นเลยข้าวก็คือจะเป็นอย่างนั้นทุกมื้อนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือภาพที่คุณถ่ายใช่ไหมฮะใช่หนูเป็นคนถ่ายค่ะข้าวที่เป็นลักษณะข้าวมีมดขึ้นด้วยใช่แล้วข้าวก็บูดด้วยข้าวบูดก็คือเป็นแกงถุงค่ะที่มันมีฟองขึ้นมาแบบฟองฟอดแบบพี่คือกำลังจะบอกว่าน้าเอกได้กินแบบนี้เหรอฮะได้กินแบบนี้ค่ะหลังๆจะเป็นแบบนี้ตลอดใช่ใช่ค่ะใช่อย่างบางวันเนี่ยครับตอนเย็นถ้าไม่ได้กินข้าวจะเป็นพวกนมและกระซอยผลไม้บ้างนมบ้างแล้วแต่ครับเอาข้าวบูข้าวบูให้เขากินไม่เนี่ยเพิ่งจะซื้อมาเดี๋ยวนี้ไม่ก่อนหน้านี้ครับไม่มีไม่มีพี่หุงข้าวทุกวันน้าจะข้าจะบูได้ไงแล้วเป็นกับนี่เป็นอะไรพี่เห็นว่ามีก็พวกไข่ต้มอะไรอย่างงี้ไงอย่างวันนี้ให้เอาอะไรให้กินครับเมื่อเช้าไข่ต้มแล้ววันนี้ที่อยู่ในตู้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกาเหลาอ่ะเกาเหลาสักเกาเหลาเมื่อกี้ผมเห็นข้าวมีแต่น้ำอย่างเดียวแม่น้ำเกาเหลาไงไม่มีหมูเลยเหรอไม่มีทำไมซื้อเขาแค่20บาทเหรอแล้วถามตรงๆเลยนะถามตรงๆตอบตรงๆนะตีเขาไหมครับไม่ตีต่อยเขาไหมครับไม่ต่อยตบเขาไหมครับไม่ตบด่าเขาไหมครับไม่มีแค่บ่นว่าเอกทำไมไม่ทำกายภาพบำบัดแค่นั้นอะแล้วเวลาเขาอื้อเขาอะไรเนี่ยไม่เรามีไปดุไปว่าเขาไหมไม่เขาก็จะอื้อใส่แพมเพิร์ดแล้วเขาก็จะเอาใส่ถุงไว้ให้เราทิ้งเขาจะใส่ยังไงพี่เขามีมือเดียวพี่เพราะว่าเขาใช้ได้ข้างเดียวพี่แขนซ้ายเขาไม่ถนัดครับข้างขวาคือทั้งข้างเลยเขาใช้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะใส่แพมเพิร์ดได้จริงก็คือต้องมีคนช่วยใช่ต้องมีคนใส่ตัวเขาหนักมีเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วที่ตอนนั้นเองเนี่ยตัดสินใจเหมือนพาตัวเองลากตัวเองลงไปในน้ำในคลองหวังที่จะจบชีวิตตัวเองเขาคงจะเครียดฮะเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาต้องตั้งใจพยายามเต็มที่ใช่เพื่อแบบเพื่อจะฆ่าตัวตายจริงๆแล้ววันนั้นไม่มีคนอยู่เลยที่บ้านผมก็ต้องปีนรั้วเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเขาที่คุณออกมาแฉเนี่ยคุณมีความแค้นแม่ที่เขาไม่แบ่งส่วนแบ่งให้หรือเปล่าฮะในการได้เงินจากการดูแลนะเอกหนูไม่ได้ขาดเหลือขนาดนั้นที่จะต้องมาเอาทำมาหากินกับคนพิการอะไรเงี้ยหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นขนาดขอตังค์กินมาม่า6บาทจะไม่ได้เลยพี่ตังค์ส่วนแบ่งจะเอาอะไรมาให้หนูอะสิ่งเหล่านี้คุณไม่มีโอกาสที่จะได้พูดกับญาติของนายเอกเลยใช่ไหมพูดไปหมดแล้วค่ะพูดไปหมดจนไม่มีอะไรจะคุยด้วยแล้วตอนเนี้ยแสดงว่าเขารับรู้เหมือนกันเหรอฮะรับรู้ค่ะรับรู้แม้กระทั่งการที่เขาฆ่าตัวตาย2ครั้งมีคนเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าคุณเป็นลูกอกตัญญูอ๋อแล้วแต่พี่คือคนมองอยู่ที่ใช่แล้วคนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าพี่แล้วถ้าปล่อยเขาไว้แล้วถ้าเขาตายนี่แล้วแม่จะเป็นคนแบบไหนถ้าเขาถ้านายเอกตายขึ้นมาอะไรเงี้ยจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไหมแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดอะค่ะซึ่งหนูไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้แล้วแต่จะคิดเลย